วันนี้เวลา 18:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลรุ่นที่72จำนวน198คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายพงษ์เดชาวานิชกิตติกูลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนางกรกัญญาสุวรรณพานิชเลขาธิการประธานศาลฎีกาและนายพิมพ์ธงสันติเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้พิพากษาประจำศาลรุ่นที่72เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่การที่ผู้พิพากษาประจำศาลได้มาให้คำสัตย์ปฏิญาณก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเตือนใจตัวเองว่าบัดนี้จะปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษาอันเป็นตำแหน่งหน้าที่สำคัญที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประเทศชาติและประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมนั้นมีข้อควรคำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลพินิจที่ถูกต้องด้วยผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ววินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามศีลธรรมและตามความเป็นจริงหากท่านทั้งหลายจะได้คำนึงถึงเรื่องนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลตามที่ได้ปฏิญาณไว้ก็จะสามารถสร้างสรรค์จันลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริง